นับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับจากทาง Suzuki ประเทศไทยที่มีการปล่อยภาพโฆษณาทีเซอร์ออกมาใน Facebook Fanpage อย่างเป็นทางการของทั้งค่ายเกี่ยวกับการเตรียมเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ในงานมอเตอร์โชว์วันที่23มีนาคมนี้โดยในภาพโฆษณาทีเซอร์นั้นนะครับจะเป็นภาพเงาของรถสปอร์ตแบบ full fairing ซึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนของตัวรถหรือว่าชื่อรุ่นในตอนนี้แต่มันก็มาพร้อมกับคำโปรยที่ว่า your track redefined หรือแปลได้ประมาณว่าสนามแข่งของคุณจะได้รับการนิยามใหม่ประกอบกับรูปเงาของตัวรถนะครับที่เราได้เห็นรูปทรงไฟหน้ามันก็มีความน่าจะเป็นว่ามันคือรุ่น Gixxer SF 250ที่เปิดตัวกันในต่างประเทศไปก่อนหน้านี้นั่นเองSuzuki Gixxer SF 250นั้นนะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 249cc 1ลูกสูบ4จังหวะจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงใหม่ให้พละกำลังสูงสุด 26.5 แรงม้าที่ 9,300 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 22.2 นิวตันเมตรที่ 7,300 รอบต่อนาทีในส่วนของฟีเจอร์หลักๆของตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับระบบไฟส่องสว่างแบบ LED ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแฮนด์แบบคลิปออนจับโชคแต่มีการวางตำแหน่งให้สูงกว่าปกตินะครับเพื่อให้ได้ท่าทางในการขับขี่ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล LCD เต็มรูปแบบวงล้ออัลลอยขัดเงานะครับท่อไอเสียแบบปลายคู่พร้อมด้วยระบบเบรก ABS แบบ Dual Channel ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมาให้พร้อมใช้งานหรืออีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีความเป็นไปได้ก็คือ Suzuki Gixxer SF 150ที่จะมีรูปร่างหน้าตาภายนอกตัวรถนะครับคล้ายๆกันกับรุ่น250ซึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับเราก็จะได้เห็นการเปิดตัวกันแล้วจะเป็นรุ่นไหนกันแน่ทางเกรทเบเกอร์จะมาอัปเดตการเปิดตัวให้ทราบกันโดยเร็วสนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส